คำว่าบุฟเฟ่เนี่ยใครเป็นคนตั้งพวกเจป่ะวะที่แม่งไปกินบุฟเฟ่กระตั้วกระตั้วพี่กระตั้วอ๋อกระตั้วที่อยู่ซอยวัดสิงห์ติงตะติงติงจริงๆไม่อันนั้นกระตั้วแทนเสือพี่หมดละอันไอ้มึงก็ตบมือเคิร์ฟแหละเขาแล้วคำถามกูจะจบไหมเนี่ยไก่กระตั้วพี่กระตั้ววัดสิงห์กระตั้ววัดสิงห์ใช่กระตัววัดสิงห์ผมตั้งให้กระตัววัดสิงห์ผมตั้งให้ก่อนบวชก่อนบวชเขาตั้งก่อนนี้เขาจะมีเรื่องในซอยโรงเรียนไหมก่อนเขาจะมีเรื่องในบูลลี่ใช่ไม่นานไม่นานเพิ่งต้นปีได้เจอกันและที่ในกูดูและที่กูบอกว่าปีนี้ปีของมึงในบ้านเพราะมันดะเพราะมึงฮามากมาอ้าวอะไรนะมามาที่ว่ามันเหมือนใครเห็นดูแบบแบบแบบเออที่เหมือนตัดเป็นทีเซอร์แบบใช่หลุดอะไรมาใช่ใช่ใช่มึงเดินเข้ามาทำไมมาอ้าวมาพูดอะไรเนี่ยนะเอ้ยพี่ขอหน่อย4ปีที่อยู่มาเองไปดังแม่งมาแน่ไปดังอันเนี้ยมาเมาเนี่ยเราไปซ้อมโบลิ่งไหมไม่ได้เยอะอะไรเลยวันเนี้ยรู้สึกไม่ได้อะไรเลยผมฝากช่องแล้วผมกลับเลยได้ไหมไม่ได้มันยังไม่ได้คุยเรื่องบอลเลยตอนแรกก็ถูกช่องนายชนะแฟมิลี่ครับยินดีต้อนรับคุณเติ้ลคุณบอลครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมต้องบอกว่าจริงๆแล้วอันนี้เราถ่ายรอบที่2นะรอบที่2แล้วรอบแรกคือเสียงใช้ไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าคนถ่ายใช่มั้ยเราจะให้ดูคลิปตัวอย่างดูคลิปตัวอย่างครับสนุกมากไปคลิปตัวอย่างรสชาติมันจะไม่เหมือนกันไม่มันก็จะเสียงมันจะซ่าๆเหมือนมีอะไรรบกวนอะไรเงี้ยมีตัวอย่างก็คือว่าวันนี้ไม่ฮาก็เอาไอ้ซ่าๆให้แล้วมาใช้ได้ไหมใช้ได้ครับถ้าอันนี้ไม่ฮาเราก็เอานั้นมาใช้โอเคแต่เอาเสียงนี้ไปใส่ผสมกันไปแต่ภาพตอนนั้นฮาผมว่าวันนี้ฮากว่าจริงเหรอเออผมคาดว่าผมเชื่อมือพวกคุณสองคนนมอะไรลูกบุริงที่เหม็นมั้ยอะไรเหม็นนะลูกบุริงเหม็นเหรอใช่ผมซ้อมเมื่อมันเหม็นเหรอใช่ทำไมมันเป็นกลิ่นยังไงมึงล้วงผิดป่ะมึงล้วงบุริงไปไหนมาก่อนหรือเปล่าผมหาผมคุณไปไหนมาก่อนคุณเติ้ลคือมันอยู่มือเหม็นมันคล้ายกันนะมือมันจับเหมือนกันเฮียโยนมือเดียวมันเหม็น2มือวะเออไม่เป็นไรหรอกผู้หญิงมาหรอไปเที่ยว PR ซอยรังสิตพิรมเขาตัวย่อ PR PR คือพิรมนั่นคือพิรมเที่ยวผู้หญิงใช่ไหมล่ะไม่ใช่ครับไปเที่ยวผู้หญิงใช่ไหมล่ะอะไรนะครับไปเที่ยวผู้หญิงใช่ไหมล่ะต้องขยี้ให้หนักขยี้ความคิดส่วนตัวยังไงพี่รายการพี่แบ่งเป็น2คลิปป่ะอีกอย่างคลิปเดียวคราวที่แล้วก็อย่างงี้นะแยกกันคุยอย่าคุยแต่คราวที่แล้วพี่จิ๊ดนั่งนู่นพี่นายนั่งนี่มึงก็คุยพี่จิ๊ดกูก็คุยพี่นายงงพี่หมายก่อนที่จะมาอยู่บุฟเฟ่เป็นแก๊งบุฟเฟ่จริงๆเนี่ยเข้าเลยเหรอคือคุณไปยังไงมายังไงถึงมาอยู่บุฟเฟ่ครับผมอยากรู้ต้องถือใช่ไหมซุปเปอร์หม่ำก็มีรายการนี้ที่แบบพิธีกรแบบทำไมมันอัดอั้นหรืออะไรคนสนิทมันถามคนตินนะไปยังไงมาไงถึงมาอยู่บุฟเฟ่กันแน่มันบุฟเฟ่อะผมว่าใกล้มันตอนที่ผมว่ามันใกล้อะไรเหรอใกล้ปากไปพี่เอาไปหน่อยห่างเลยสิครับถือต้องต่ำเนี่ยถืออย่างฉันนะถืออย่างนี้เนี่ยมันเข้าอยู่แล้วเสียงอะไม่ชอบแบบนั้นนะมันรายการเราที่รักเราทำอะไรได้ได้แล้วมารายการผมได้ทำอะไรก็ได้ผมแหละแล้วมารายการผมบ้างนะหลังจากพอเป็นบุฟเฟ่ยังไม่ได้ตอบเลยนะพี่ก่อนเป็นบุฟเฟ่ไปอยู่เป็นใครที่ไหนมาอันนี้ก่อนแล้วนะเมื่อกี้บอกว่ามันรวมบุฟเฟ่ได้ไงเอางี้เปลี่ยนเลยหลังจากที่แบบคุณเรียนจบปั๊บเบอร์เบอร์เบอร์คุณเป็นบุฟเฟ่ได้ไงคือเหมือนคำถามแรกไหมเหมือนคล้ายๆกันอ่ะคือผมก็จะต้องไปถามนะบอกว่าบุฟเฟ่มันตั้งแต่มหาลัยแล้วอ๋ออยู่ด้วยกันตอนนั้นแก๊งมหาลัยก็คือเวลาเราเรียนเราก็จะมีแก๊งของเราใช่ไหมว่าแก๊งคือไม่รู้จะงงที่คำถามหรืองงที่ไมค์หรืออะไรเงี้ยเอาอยู่ไหนเนี่ยอย่างนี้เอออยู่เฉยๆคำว่าบุฟเฟ่เนี่ยใครเป็นคนตั้งพวกเจป่ะวะที่แม่งไปกินบุฟเฟ่กระตั้วกระตั้วพี่กระตั้วอ๋อกระตั้วที่อยู่ซอยวัดสิงห์ติงตะติงติงจริงๆไม่อันนั้นกระตั้วแทนเสือพี่หมดละอันไอ้มึงก็ตบมือเคิร์ฟแหละเขาแล้วคำถามกูจะจบไหมเนี่ยไก่กระตั้วพี่กระตั้ววัดสิงห์กระตั้ววัดสิงห์ใช่กระตั้ววัดสิงห์ผมตั้งให้กระตั้ววัดสิงห์ผมตั้งให้ก่อนบวชก่อนบวชเขาตั้งก่อนนี้เขาจะมีเรื่องในซอยโรงเรียนไหมก่อนเขาจะมีเรื่องในบูลลี่ใช่เออคนชื่อกระตั้วกระตั้วเดี๋ยวขออนุญาตขึ้นรูปน้องกระตั้วหน่อยนะได้ครับกระตั้วเป็นคนตั้งเพราะอะไรถึงต้องเป็นบุฟเฟ่มันเกิดจากอะไรคือวันนั้นไปกินอาหารบุฟเฟ่กันชื่อ99ราคาเท่าไหร่จำได้ไหมบุฟเฟ่ราคาเท่าไหร่จำได้น่าจะเป็นราคาเท่าไหร่จำได้ไหมตอนนั้นช่างมันดูราคาน่าจะสัก235ต่อหัวต่อหัวเลยอ้าวแล้วทำไมยังไงถึงเข้ามาชิงร้อยได้ไงชิงร้อยแล้วบุฟเฟ่ก็รู้แล้วไงรู้แล้วไงว่าทำไมเป็นบุฟเฟ่ไงแล้วเติ้ลเข้ามาได้ไงคือวันนั้นผมเตะบอลอยู่แถววัดสิงห์แล้วพี่แล้วใครไปเจอเราไอ้ตู้อะเหงื่อชุ่มๆอะไรซ้อมเต้นเพลง
ยังจัดตึ้งเออแม่งชุ่มๆมาเลยแม่งถอดเสื้อมาเห็นไอ้เฮียในเตะบอลดีทรงแม่งดีเว้ยเออไอ้มึงมาอยู่บุฟเฟ่ต์มั้ยอ้าวนี่คือการชักชวนนะผมถามผมหลังเขาจะได้ตังค์มั้ยเออแม่งบอกได้10 20ไหวมั้ยล่ะโหย10 20กูไม่เอามึงไม่ใช่สนุกเกอร์นะเว้ยกูไม่เอากลัว30เออโอเคเพิ่มไปหน่อยเพิ่มให้ผม10บาทก็เลยไปอยู่เต้นกันอยู่อ่ะไปยืนเต้นอยู่พักนึงคือถ้าดูท่าก่อนใช่จนมันบวชแล้วเราก็อยู่บุฟเฟ่ต์แล้วทีนี้ผมก็อยู่บุฟเฟ่ต์ไอ้บอลก็ตามเข้ามาแล้วกล้าพูดว่ามันเคยมีกรณีที่อุ่นภาคภูมิขออนุญาตพาดพิงถึงหน่อยไหมคุณอุ่นภาคภูมิเคยอยู่ในรายการชิงร้อยสุดท้ายแล้วคุณอุ่นต้องขอออกเองเพราะมันอยู่ไม่ได้เพราะว่ามันเล่นยากอันนี้สาระเลยผมก็เคยไปเล่นนะเล่นเทคโนโลยีเป็นไงเล่นยากผมรู้สึกเราโอ้โหแบบผมได้วิชาติดตัวมาวิชาหนึ่งคือยืนยังไงให้ไม่โดนบังบล็อกกิ้งวะเอียงซ้ายแค่เอียงค่อยเอียงซ้ายขวาหลบให้กล้องเห็นเราเออกล้องเห็นเราเราเห็นกล้องคืออะไรทอดไปวันๆน่ะเออมุกอ่ะแม่พอมาถามอ้าวอย่างเราชื่ออะไรเออแล้วยืนกล้องเห็นแค่นั้นน่ะแค่นั้นน่ะแค่นั้นแล้วสักพักผมก็ไม่ไหวเปิ้นอยู่นานไหมกับเทคโนโลยีคมโอ้ยผมไป2เทปเองมั้ง2เทปผมไม่ไหวแล้วบอลกี่ปีกับจริงเลยบอกเขาไปดิว่ามุกจ๊อบแจ๊บเนี่ยมันมึงคิดออกได้ยังไงวะเพื่อนเออมึงอ่ะคิดออกได้ไงวะไอ้มุกจ๊อบแจ๊บเนี่ยอยู่ชิงร้อยมากี่ปี4ปีครับพี่4ปีแล้วหลังจากที่มึงอยู่ชิงร้อย4ปีเนี่ยนอกจากมุกจ๊อบแจ๊บเราได้ยังไอ้มุกอื่นอีกมั้ยสงสารมีมุกอื่นอีกมั้ยมุกอื่นมันมีมุกอื่นอีกมั้ยที่นอกจากไอ้จ๊อบแจ๊บเนี่ยวันเนี้ยก็มีไงก็คือที่บอลเล่นน่ะที่ไปอยู่ชิงร้อยเพิ่งเคยเล่นผมดู4ปีที่อยู่มามันได้อะไรมุกเลยไอ้เหี้ยนี่เกิดเกิดอีกแล้วเฮ้ยนี่มันขำรอเลยเนี่ยจะบ้าตายรายวันไม่นานไม่นานเพิ่งต้นปีมุกอะไรได้เจอกันแล้วที่เล่นให้กูดูแล้วที่กูบอกว่าปีนี้ปีของมึงในบ้านเพราะมันดะเพราะมึงฮามากมาอ้าวอะไรนะมาอ้าวที่ว่ามันเหมือนเห็นดูแบบแบบแบบเออที่เหมือนตัดเป็นทีเซอร์แบบใช่หลุดอะไรมาใช่ใช่ใช่ครับมึงเดินเข้ามาทำไมมาอ้าวเออมาพูดอะไรนะเอ้ยพี่ขอหน่อย4ปีที่อยู่มาเออเองไปดังแม่งมาแน่เองไปดังอันเนี้ยมาเมาเนี่ยเราไปซ้อมโบลิ่งไหมไม่ได้เยี่ยอะไรเลยวันเนี้ยรู้สึกไม่ได้อะไรเลยผมฝากช่องแล้วผมกลับเลยได้ไหมไม่ได้มันยังไม่ได้คุยเรื่องบอลเลยเดี๋ยวโยนโบลิ่งแข่งกันครับพี่คู่กับพี่จี๊ดหนูคู่กับบอลไม่ได้อะไรเลยใครทำสถิติได้เยอะกว่ากัน2คนเนี่ยคนละ3ไอ้พี่ผมงงเลยนะ4ดีกว่าพี่2พี่จิ๊ด2หนู2บอล2คนละ4 2 2ทีแรกเนี่ย2ทีแรก2ทีแรกคนละทีเดี๋ยวกูไปอธิบายตรงนู้นจบเลยขึ้นเป็นตัวสื่อได้มั้ยเออโอเคพร้อมก็พร้อมกว่ามาเมาพร้อมแค่ไหนไหนมาเมาหนึ่งพร้อมกว่ามาเมาเยอะมาเมาก่อนโยนของมาเมาทีนึงมาเมาเอาเลยเลยสี่วันเยี่ยสุดจริงว่ะได้จากแรงไอ้เว้ยเร็วๆไอ้ยุ่งก่อนเลยคืออ่ะไอ้ตลกคาเฟ่แฟนพี่ไม่เก็ตเชียงใหม่ใหม่เชียงไม่ไม่เชียงรายลายเชียงอุตรดิตถ์ลิตตะละอุดเออไม่ห่างไม่ห่างมาเมาเป็นคนแรกที่ให้แฟนกูขำนุ้ยพี่แฟนกูเลยขำใครนุ้ยเนี่ยกูดักชิบหายแล้วนะชิปเนี่ยมึงเอาเถอะเฮ้ยพอแล้วพี่ครับผมดังกว่านี้เลยพอแล้วผมบอกแล้วคุณผู้ชมนี่ขนาดเล่นไม่เต็มตับนะเฮ้ยถ้าเกิดเต็มตับเมาๆนี่คือตับแตกมันตับแตกมาบอลจะโยนเป็นคนแรกนะครับผมคนแรกอีกทีนึงเมาๆไปสุดว่ะไปคุณบอลไปเฮ้ยมาดีเฮ้ยอย่าสไตล์นะเฮ้ยอย่าสไตล์นะเฮ้ยสุดยอดเลยบอลมาดีอย่าบอลมาดีอันนี้เหลือ2อันนะครับเหลือ2อันผมเชื่อว่าคำพูดของคุณครับคำว่ามาเมามันคือตัวที่ทำให้คุณเป็นตัวนำโชคแจ๊เอานี่ยังไม่ทันโยนอ่ะรวบไปอันแล้วนะเหลืออันนี้เอ้าเฮ้ยทำไมอ่ะอันเมื่อกี้ไม่นับไม่นับพี่ไม่ใช่วางของมึงอ่ะเอาใหม่นะลูกนะพอดีพอดดูได้มาบ่อยนะก่อนโยนต้องหนึ่งคำคือมะม้าวเฮ้ยเอาเว้ยตอนกูโยนอย่าพูดให้บอลแรงไปหมดเอาใหม่นะไปพร้อมไหมโอ้ยไป
สวยโอ้ยสวยสวยสวยเบ๊ะเข้าให้โอ้โหเฮ้ยสุดยอดมาเมาอย่าปิดอีกเดี๋ยวอันนี้ให้เพื่อนไหมยกเลิกไหมอันนี้เฮ้ยยกเลิกอะไรอ่ะพอแล้วเอาแล้วเอาจริงว่ายเอาจริงเอาคุณจี๊ดคุณจี๊ดไปคุณจี๊ดยังไม่ได้ซ้อมเลยอ่ะไม่เป็นไรมาอะไรน้องมาเก็บก่อนมาตายแล้วพอแล้วเก็บไว้ให้เป็นพีคตอนหลังมาตายเฮ้ยพอได้อยู่คุณรถพอได้เนี่ยตัดกำลังที่รักก็บอกไม่ให้หนูทำที่รักก็แกงรู้สึกไงนะก็ดีนะไปเฮ้ยเลี้ยวเฉยหมดว่ะดีดีโอ้ดีไงวะดีเฮ้ยเติ้ลครับต่อไปตามคุณเติ้ลครับไปเลยเบิร์ดไปมาเมาไปเฮ้ยมันจะเอาเองตายเลยเนี่ยกูอยากกูตายแล้วเนี่ยเฮ้ยเราทีมเดียวกันไม่แกล้งกันอย่าพูดโอเคเฮ้ยน้องจริงจังมากยังมึงแค่ฮือเฉยมึงอย่ามาเล่นเครื่องใส่กูเลยมันจะเหมือนจะมาอะมันจะมาไอ้แค่เฮ้ยทำไมวันนี้มาดียังวะไอพอได้อยู่เก็บตอนนี้ด้วยสายมันนี่ตอนนี้ด้วยถือว่าเติ้ลมาดีนะได้อีกสายนี่เอาขวายหน่อยได้เลยเฮ้ยมาดีอ่ะเฮ้ยพี่ล่ะฉันเองฉันรู้ว่าเธอทำได้หมดเลยว่ะฉันเปล่ากระหม่อมให้พี่ล่ะเอาให้ตรงนี้หนักอยู่นะหนักอยู่เลยเฮ้ยดูท่าดิโอ้ยแรงเยอะมากอันนี้มันหล่อละอันนี้คือยากละอันนี้จะยากหน่อยละมันหล่อละมันหล่อที่รักทำได้เพราะว่าที่รักแรงเยอะอันนี้ถือว่าไงอันนี้มันหล่อพี่เต่าเชิญยิ้มแล้วเต่าเชิญยิ้มแล้วฮานาก้าแล้วอันนี้อะไรเขาวะโอเคมันหล่อไปแรงเยอะมากมงคลเฮ้ยแล้วก็ไปเลยแล้วนี่คืออะไรฮะไอ้เหี้ยพอมันลงท่าวิ่งแขนตามเงี้ยคืออะไรจับให้มันมาลุ้นตามจับต้องบิดมาพี่ดูสิวะมันไม่ขึ้นเลยนิดนึงอีกนิดเดียวได้ปะเอาไม่ได้คุณอาจจะพลาดก็ได้ใครจะรู้ไปตาน้องบอลก่อนมึงมาคุณบอลโอเคไปพูดด้วยมาเมาไม่ต้องพูดบนหลังไงไม่ต้องพูดมันยากอ่ะเอาใหม่บอลเกมหนึ่งไม่โทษกันดีๆด้วยแบบนี้เลยเหรอนี่ก็ตอบเป็นนี้นะไม่หรอกน้องซ้ายด้วยยากโอ้เติ้ลคุณจี๊ดครับว่าตอนนี้มันรู้ใช้ท่ามาเมาแล้วไอ้บอลโอ้โหเยี่ยมมาเมาไม่รอดว่ะเหยียบเส้นครับเหยียบเส้นเอาอยู่ที่เอาใหม่นะไปแล้วดิไปแล้วเสียดายบอกไม่ทันใครที่โกงน้องแล้วคุณโกงอ่ะคุณยิงงานนี่ก็หลงเมียไม่รู้หนูรู้จักโคตรเชื่อก็เห็นอยู่หลงเมียไม่รู้หนูเดี๋ยวนะโอกาสของผมว่าเหลือผมดวงพี่นายท่าหลักแต่ท่าไหนก็ได้ท่าไหนก็ได้แล้วแต่ถนัดห้ามองมือชัวร์ไหมเนี่ยเรามองเส้นนี้ไงเพื่อนกูมองแบบนี้เลยเว้ยแล้วมันก็เลี้ยวแล้วมือเหมือนมือมันบิดอ่ะสุดยอดเลยวิธีของเขาอ่ะมือต้องอย่าบิดเฮ้ยเขาได้นะได้เว้ยไปเว้ยคะแนนนึงก็เอาอ่ะคุณอีกนิดเดียวจะถึงอยู่แล้วยืมดังเบี้ยวอ่ะมึงเติมแรงอีกนิดดิเติมแรงนิดนึงตรงแล้วมันตรงแล้วได้ไปโอ้ยดีไอ้เติ้ลดีอันนี้ดีถ้ามึงเก่งมึงต้องเล่นท่านี้ในชีวิตในเฮียยอมเจ็บไข่นิดนึงเมื่อเฮียกระแทกนิดนึงแต่ได้ตรงเออเฮียเก็บอาการอยู่กลัวโดนน้ำเหมือนตอนที่เขาหลับตาอ้าวหนักใจเขาทำได้ดีนะเก่งหลับตาแล้วพี่นายโยนแรงนั่งเขียวปั๊บแล้วบอกเลยพี่โอ้ยโยนเป็นชุเรียนเลยเฮ้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 ย
ือที่รักมันไปทางนู้นมันไปทางนู้นนะพี่เฮ้ยได้แล้วได้แล้วออกไปเอียงออกไปมันไม่เอียงวะมันไปโดนไอ้คือซานเติ้ลบอลไปได้ไป35ของผมกับอูจีได้ไปแค่ใช่เฮ้ยมันต้องรวมไงวะมันต้องรวมต้องให้เขากดรวมให้อุ้ยยังไงมันก็ชนะอยู่แล้วเราชนะดิเพราะว่าเราให้เขาเล่นให้เราแล้วเราเล่นให้เขาแล้วแต่เขาไหมไอ้เขารวมให้นะใช่ไหมสรุปแล้ววันนี้ก็คุณเติ้ลกับคุณบอลนะครับชนะไปในคะแนน65-47สุดยอดเลยจากครั้งที่แล้วนี่พวกเราแพ้ยับเลยใช่ครับบทลงโทษของเราวันนี้ที่เราทำไว้ก็เรียบร้อยแล้วเราตั้งไว้แล้วจะดูสิคราวที่แล้วอ่ะคราวที่แล้วเราแพ้แล้วโดนลงโทษไปแล้วนะถ้าเกิดยังมีภาพเดี๋ยวเอาภาพมาแทบอ้วกคือผมแทบอ้วกตรงโซฟาเนี่ยวันนี้การลงโทษคือนี่ครับผมนี่แพ้กินผลไม้รวมไอ้บ้าเดี๋ยวก็ผิวดีตายล่ะคือคุณต้องเลือกกินนี้มันตายคุณต้องเลือกกินนี้หนึ่งอย่างเท่านั้นโอ้ยโอ้โหคุณต้องเลือกกินนี้หนึ่งอย่างเท่านั้นไม่เกี่ยวกับผักตรงนี้นะฮะเฮ้ยโอ้โหแต่ตรงเนี้ยแต่มันมีข้อแม้คือว่าคุณสองคนต้องเป็นคนเลือกให้ผมกินว่าใน4-5อย่างเนี้ยสองคนผมเนี้ยจะให้ผมกินอะไรยังดีดีเดี๋ยวเราเลือกแบบมีเม็ดเยอะตายเม็ดเยอะตายเลยอะติดคอตายแน่เลือกเลยผมเลือกของพี่นายผมเลือกแก้วมังกรเลยให้เม็ดติดคอตายไปนะกลัวเม็ดนะเครียดแล้วเขาไม่ได้กลัวหรอพี่ไม่กลัวสรุปพี่โกหกผมไม่ได้เม็ดอันนี้มันไม่ติดคอพี่แต่ดูท่าเขาดิเขาทำไปนั้นแหละเฮ้ยไหวไหมพี่เขาไม่เห็นภาพคราวที่แล้วให้น้องลองกินเนี่ยของอย่าตาพี่เลยตาพี่เลยบอลทำโทษเลยไอ้บอลนี่ไงแฟนพี่กลัวอะไรกลัวอะไรแดงยังแดงอะไรแดงเลือกเลยดีกว่าได้เลยชิ้นดีกว่ามันก็กินได้ใหญ่ไปเขาให้กินชิ้นเดียวชิ้นเดียวนี่ไม่ได้ฟังกติกาเริ่มแต่เริ่มต้นสีชนนชัยดิบอลเฮ้ยผมเชื่อว่าแฟนพี่ไม่เหมาะวงการมายามาเลยอะไรวันเกิดน้องพรุ่งนี้อ้าวจริงๆวันที่เราถ่ายว่าพรุ่งนี้คือวันเกิดของน้องบอล นะครับเรามาร่วมแฮปปี้เบิร์ธเดย์ไปพร้อมๆกันนะโอเคครับผมแฮปปี้เบิร์ธเดย์ทูยูแฮปปี้เบิร์ธเดย์ทูยูโอ้แฮปปี้เบิร์ธเดย์แฮปปี้เบิร์ธเดย์แฮปปี้เบิร์ธเดย์ของน้องบอลครับขอให้วันมีชื่อเสียงโด่งดังดังแล้วขอให้ดังอีกแต่ออนไม่รู้ออนเมื่อไหร่นะแต่ว่าวันนี้วันที่ถ่ายเนี่ยพรุ่งนี้คือวันเกิดเขาวันเกิดของบอลเติ้ลอยู่กับบอลมาหลายปีเติ้ลอวยพรให้เพื่อนคนนี้หน่อยอ่ะผมขอให้พี่ซึ้งเหรอนี่ร้องไห้เหรอสเปะสปะผมขอให้บอลเนี่ยได้เจอได้พบเจอแต่สิ่งดีๆคนดีๆนะแบบประสบความสำเร็จแล้วก็เลิกคิดเล็กคิดน้อยไอ้เลิกแบบคิดว่าอะไรไอ้นี่คิดน้อยใจคิดน้อยใจขอให้ประสบความสำเร็จในชีวิต Happy Birthday to youเป่าเลยครับเป่าเลยที่ประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วเป่าเลยมันไม่มีเค้กนะเป่าล่วงหน้าได้ครับผมเป่าเลยครับผมทำไมต้องคิดอะไรเยอะเป่าสิขอโทษขอโทษนี่ก็ขอบคุณนะครับที่สนุกมากเลยพี่ขอบคุณน้องหูเติ้ลขอบคุณน้องบอลให้เบิร์ดเดย์น้องบอลด้วยนะครับยังไงก็ขอความกรุณาคนที่ดูคลิปนี้ครับพิมพ์ให้เบิร์ดเดย์กับน้องบอลหน่อยจบมาครับผมเมาแล้วใครชอบพิมพ์เมาก็คิดพิมพ์ว่าบอลมะเมาแล้วก็ให้เบิร์ดเดย์ลงมาครับผมฝากกันด้วยแล้วกันช่อง YouTube ชื่อช่องว่า MB Official ทำคลิปเกี่ยวกับอะไรครับเป็นผมกับแฟนเป็นคู่รักเป็นไลฟ์สไตล์ว่ากันไปใช่คือ IG อะไร IG ช็อกโกแลตบอลมี Facebook ชื่อชลกิจมันไม่เหมือนกันเลยสักคำน่ะมันเป็นคนละช่องกันไงมันไม่ต้องเหมือนกันแล้วก็แฟนเพจโอเค MB Channel แฟนเพจ MB Channel ของน้องบอลนะครับแล้วก็ฝากเติ้ลด้วยเดี๋ยวเราจะทำนะครับผม IG อะไร IG หมูเติ้ลครับ MSUTLE แล้วก็ PHRS ครับเดี๋ยวขึ้นให้ยาวเดี๋ยวขึ้นให้ครับขอบ
บคุณน้องเติ้ลน้องบอลมากครับขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณมากครับฝากช่องครับผมฝากช่องนายชาแนลแฟมิลี่กดไลค์กดแชร์เพจด้วยนะครับผมนายจีดเดอะแฟมิลี่นะครับคลิปหน้าไปหาใครทำอะไรว่ากันคลิปนี้ไปก่อนครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะพอเราไปเป็นบุฟเฟ่แล้วเนี้ยเราเคยคิดไหมว่าเราจะเข้าวงการทีวีคิดไหมเราคิดอยู่เลยคิดเรื่องที่เอาผมมาวันเนี้ยเอาไม่คิดจะเอามาทำไมอ่ะเสียเวลานะนี่ก็มีเต้นในห้องมันเป็นคนไม่น้อยใจไงวะ